ส่วนเรื่องที่ดังโดยไม่รู้ตัวก็คือเรื่องลูกถูกไหมที่ต้องมีเผยแพร่อยู่แล้วต้องบอกว่าเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากพูดเรื่องนี้เพราะจริงๆเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตำแหน่งผู้ว่าโอเคก็พูดก่อนเพราะว่าก็เป็นลูกผมแหละว่าเดี๋ยวพี่ชายมาแต่งผมก็จะเดือดร้อนก็แต่ว่าจริงๆแล้วก็มีอะไรก็เป็นลูกเก่านะประมาณเดือนที่แล้วก็เป็นการมาเกิดแล้วก็เลี้ยงกินมันเกิดกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีเหมือนเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยนะแล้วรูปมันอาจจะไม่ได้ในการจริงอาจจะไม่ดูเหมือนกันในรูปที่ถ่ายมันมีแบบคล้ายเหมือนกับโอเคดีคล้ายแต่พอตกมาแล้วก็มีน้องแก้มอะไรเงี้ยก็ธรรมดาว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ปาร์ตี้กันนะเราก็ไม่ได้มาเจอมันมีเกี่ยวข้องกับคนอื่นที่เขาไม่ใช่เป็นบุคคลสาธารณะผมว่าเราก็ประเด็นนี้ก็คือผมว่าถ้าเกิดมันทำให้เกิดความไม่เหมาะสมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าคงเป็นบทเรียนที่ต้องมาระวังตัวให้มากขึ้นเพราะเป็นบุคคลสาธารณะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นที่ไม่ใช่พื้นที่แบบพื้นที่ไปเวกอ่ะแล้วคนกลุ่มไม่สบายก็บอกว่าเราไม่คิดว่าจะมีการเผยแพร่แล้วก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับงานผู้ว่านะว่าก็เป็นคนละเรื่องกันแล้วก็คิดว่าก็ถ้าก็อยากให้ก็ชี้แจงข้อเท็จจริงแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งยังละกันเผยแพร่รูปนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าผมไม่มีปัญหาผมเป็นคนฐานะเนาะต้องยอมรับแล้วก็ต้องบอกว่าก็ต้องขอโทษจริงๆถ้าเกิดทำให้บางคนอาจจะว่าที่บ้านให้เหมาะสมนะแล้วก็น่าจะเป็นบทเรียนนะครับเป็นแฟนหรือเพื่อนไม่ผมว่านี้เกี่ยวพูดเลยว่าเป็นเรื่องคนอื่นเกี่ยวข้องนั้นแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผู้ว่ากทมถูกไหมว่าอย่าไปพูดเรื่องคนอื่นไม่เกี่ยวข้องเลยนะประมาณนั้นใช่ค่ะการจัดระเบียบ